10ปีครับยันจังเธอคนนี้จะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาถึง10ปีแต่ทำไมถึงยังเรียนไม่จบสักทีอันนี้ผมเองก็ไม่รู้แต่บางทีรุ่นพี่อาจจะรู้ก็ได้จริงไหมรุ่นพี่หรือไม่บางทีรุ่นพี่ก็อาจจะไม่รู้และพอแบบนั้นผมจึงต้องย้อนเวลากลับมาเมื่อ10ปีที่แล้วใช่แล้วครับนี่คือยันเดเลสซิมูเลเตอร์ในปี2014บางทีเนี่ยหากว่าเราพยายามที่จะค้นหาเบาะแสบางอย่างเราอาจจะได้พบถึงสาเหตุที่ยังจังยังเรียนไม่จบก็ได้อย่างแรกเลยเพื่อนๆสังเกตไหมครับตรงนี้รั้วพวกนี้น่ะมันเหมือนใช่ไหมมันเหมือนกับกำแพงที่เอาไว้ป้องกันไททันน่ะบางทีอาจจะมีไททันมาหึมาฝังตัวอยู่ในรั้วนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะไต่กำแพงได้ด้วยเป็นไงใช่แล้วครับมนุษย์มีมนุษย์อยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าผมไม่สามารถหันมุมกล้องไปฝั่งนู้นได้ไม่งั้นนี่คงหาหน้าดูแต่ไม่เป็นไรอ้าวเฮ้ยออกไม่ได้ยกตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคอนเซปต์ของตัวเกมเลยนะมีดอกไม้มีต้นอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นต้นซากุระหรือไม่ก็ต้นเชอร์รี่นี่แหละอยู่สองฝั่งของทางเดินระหว่างไปตัวอาคารเหมือนกับตัวเกมในปัจจุบันเลยแถวๆตู้ล็อกเกอร์นี่ก็คอนเซปต์เดิมเลยนะแกใช้ไปถึงปัจจุบันเลยตรงนี้ก็ทำบั๊กได้เหมือนกันเป็นไงอันนี้คือแบบจุดเด่นของเวอร์ชั่น2014เลยนั่นคือการเดินทะลุกำแพงตรงนี้เราเดินได้ไหมเดินทะลุไหมไม่ทะลุใช่ไหมโอเคห้องเรียนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบห้องเรียนของเทพเจ้าเลยแบบประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้บรรลุไปถึงขั้นเทพเจ้าเราก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ห้องเรียนได้แล้วก็ตรงบันไดตรงนี้เองก็เป็นจุดไฮแม็กของเกมนี้เหมือนกันเป็นแบบจุดที่สุดยอดมากๆเลยเพื่อนสังเกตเห็นอะไรไหมครับมันก็คือบันไดเลื่อนเองเป็นไงคือแบบถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยบันไดตรงนี้เขาจะเอาบันไดเลื่อนออกนะครับให้กลายเป็นบันไดธรรมดาไปละแต่ว่าเกิดเป็นในเวอร์ชัน2014เนี่ยมันจะเป็นบันไดเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็เลื่อนลงฝั่งนี้ก็เลื่อนลงเหมือนกันดูดิเป็นไงอันนี้คือเทคโนโลยีของยุคโบราณเลยประมาณนั้นนะจะว่าไปเมื่อกี้นี้นี่มีนักเรียนอยู่คนนึงด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดเธอน่าจะเดินขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเธอเดินขึ้นไปที่ไหนดิหายสาบสูญไปเลยเมื่อกี้ก็เดินตามตูดกันมาแท้ๆเลยดมตูดแบบแต่ต้องพยายามดมกลิ่นตูดก่อนบางทีน่าจะเจอหรือไม่เจอแล้วอ๋อนี่ไงโอ้เธอมาเดินวนอยู่ตรงนี้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษของปี2014เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่แบบสุดยอดมากๆเลยสามารถผลักเราได้ด้วยนะครับเนี่ยดูดีๆได้ไหมนี่คือความแข็งแกร่งของมนุษย์ยุคปี2014แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็คือหนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้ต้นไม้หลังโรงเรียนแต่ว่าในปี2014เนี่ยจะยังไม่มีภูเขาหลังโรงเรียนนะแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษอยู่อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินผ่านหลังต้นไม้หลังโรงเรียนเนี่ยปุ๊บเป็นไงมันก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเราแบบนี้เลยเป็นชุดแดงในปี2015ดูเหมือนว่าโรงเรียนจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเดินมาโรงเรียนด้วยนั่นเป็นรุ่นพี่นี่นะแล้วก็มีนักเรียนคนอื่นเริ่มมาแล้วก็ดูเหมือนว่าในปี2015จะเริ่มมีอาวุธในการฆาตกรรมถือกำเนิดขึ้นมาแล้วอีกฝั่งนึงก็ดูเหมือนว่าจะมีเตาเผาแล้วก็มีก๊อกน้ำกับที่ทำความสะอาดด้วยนะอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็อีกอย่างนึงดูเหมือนว่ากำแพงเนี่ยจะเปลี่ยนจากกำแพงไททันเป็นกำแพงปกติทั่วไปแล้วนะแถวๆตู้ล็อกเกอร์นี้ก็เหมือนเดิมเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็มีลายบาหลูด้วยในปี2014เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ยืนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นลายบาหลูที่มายืนแถมยังทำตาเบี้ยวๆด้วยดูดิกระปิ๊บกระปิ๊บเลยดูเหมือนว่าห้องในตัวอาคารจะยังไม่มีอะไรห้องเก็บของเองก็ดูเหมือนว่าจะมีกล่องน่าจะเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้สำหรับการลักพาตัวคนกลับบ้านห้องนี้มีฮะห้องอื่นๆไม่มีแต่ว่าห้องนี้มีเหมือนกับเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไหมแต่ว่าห้องอื่นไม่มีนะห้องอื่นโล่งเหมือนเดิมเลย
แสดงว่าบางทีห้องเมื่อกี้อาจจะเป็นห้องแรกของโรงเรียนก็ได้นะข้างบนด่านฟ้ามีอะไรบ้างดูสิโอ้ดูเหมือนว่าข้างบนด่านฟ้าเนี่ยจะมีคนมาสุมหัวกันตรงนั้นด้วยสาวห้องสมุดงั้นเหรออืมดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดนั่งพักของสาวห้องสมุดคนนี้น่าจะเป็นสาวมืดมนกำลังแอบมองดูพวกผีดูดเลือดกำลังตะเบ้ให้กันหรือว่าบางทีผีดูดเลือดพวกนี้อาจจะเป็นทหารเก่าก็ได้นะมุมนี้เราสามารถมองเห็นพวกทิวทัศน์พวกบ้านเรือนนะของยันจังได้นั่นคือบ้านยันจังชัวร์เลยจำได้ส่วนหลังอื่นนะบ้านใครไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าจะเรียงแค่แถบเดียวเองนะด้านหลังจะเป็นภูเขาละปี2015มีห้องน้ำแล้วหูห้องน้ำมืดมากเลยนะเนี่ยเปิดไฟดิเปิดไฟไม่ได้ดิห้องน้ำนี้ห้องน้ำผีนี่ถ้าจำไม่ผิดลองถ่ายดูอู้นี่ไงมีจริงด้วยนี่มันผีตาบูยันจังนี่นะเหมือนยันจังจริงด้วยแฮะจะว่าไปข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูเหมือนว่าโรงยิมเนี่ยจะยังสร้างไม่เสร็จนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีสมัยปี2015โรงยิมโปร่งใสอะไรประมาณนั้นน่ะดูเหมือนว่าภูเขาหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นลูกเหมือนกับลูกบอลเลยฮะเหมือนกับเขาเอารูปกลมๆมายัดอ่ะอุ๊ยตรงนี้มีเทปด้วยน่าจะเป็นเทปเบาะแสอะไรแบบประมาณนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เหมือนในปี2014ตรงด้านหลังภูเขาหลังโรงเรียนยังไม่มีถ้ำโอเคเราสามารถแบบเดินทะลุเข้าไปเลยได้มั้ยมันจะติดไหมอู้ไม่ติดนี่อุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตัวหายหัวโล้นด้วยเมื่อกี้หรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีลึกลับสมัยปี2015ก็ได้ตรงนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองเข้าไปดูในห้องน้ำกันดีกว่าอุ้ยลองอาบน้ำดูก็ดีนะเนี่ยพูดไปเล่นไหนดูสิมีล็อกเกอร์2ตู้กันเหรอตู้นี้เปิดได้เฉยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ตู้นี้เราสามารถใช้ได้ถอดไปอู้นี่คือชุดกีฬาของสมัยปี2015ก็เหมือนในยุคปัจจุบันเลยและนี่ก็คือชุดว่ายน้ำก็เหมือนในยุคปัจจุบันเหมือนกันน่าจะเป็นชุดว่ายน้ำโรงเรียนใช่ไหมอู้หูนี่มันชุดวันเกิดนี่นาปกติแล้วมันต้องมีผ้าขนหนูไม่ใช่ล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองไปอาบน้ำดูแล้วกันนะอู้นี่ไงเราสามารถอาบน้ำได้โอ้โหนี่คือปี2016แล้วงั้นเหรอทำไมมันดูไม่ค่อยจะแตกต่างจากในปี2015เลยล่ะเนี่ยยังมีไรบารูที่ยืนแบวๆอยู่เหมือนเดิมกระปิบกระปิบดูดิแล้วก็มีน้ำพุน้ำพุนี่สวยกว่าในยุค ปัจจุบันอีกเนี่ยผมว่าอู้นี่มันห้องชมรมทำอาหารนี่เฮ้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมกับชมรมแต่ละชมรมได้แล้วนี่ไงตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเข้าร่วมกับชมรมทำอาหารไปที่เรียบร้อยทำอาหารได้ไหมอู้ได้จริงด้วยอู้สวยเลยดูเหมือนว่าการทำอาหารเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่ในปี2016เลยอย่างนั้นสินะก็ยังเป็นฮัตดอกกระป๋องเหมือนเดิมดูเหมือนว่าจะมีห้องอินโฟจังมาแล้วแสดงว่าอินโฟจังมาในปี2016นั่นหรอข้างบนน่ะข้างบนมีอะไรอีกไหมข้างบนด่านฟ้าโร่งเหมือนเดิมผมเขียวยังอยู่ตรงนั้นอีกอ่ะยังไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมวู้ดูเหมือนว่าโรงยิมเนี่ยจะทำเสร็จแล้วนะน่ะเดี๋ยวเราลองไปที่โรงยิมดูกันหน่อยก็แล้วกันนะนี่คือยุคสมัยที่โรงยิมเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเราไม่สามารถเปิดประตูได้แต่เราสามารถทะลุเข้าไปได้โอ้ดูเหมือนว่าจะมีเค้าโครงของโรงยิมในยุคปัจจุบันอยู่เยอะไม่ใช่น้อยเลยแต่ก็ยังมีบั๊กอยู่ห้องแถวนี้เราเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้ตันติดอะไรก็ไม่รู้ภูเขาหลังโรงเรียนก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนะยังไม่มีอะไรอัปเดตมาดูเหมือนว่าที่ข้างหลังห้องน้ำจะมีอะไรบางอย่างเขาวงกตงั้นล่ะนี่คือเขาวงกตที่แบบเพิ่งสร้างเสร็จมาหมาดๆอะไรประมาณนั้นเป็นเขาวงกตใหม่และเราคือผู้สำรวจรายแรกของเขาวงกตนี้ปกติเขาวงกตนี้มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วแหละไม่มีอะไรอยู่ตรงไม่มีบางอย่างตรงกลางนี่นานี่มันคือนิยายงั้นเหรอมีคนแอบมาอ่านหนังสือนิยายในเขาวงกตเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นชมรมดอกไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานที่ในการสุมหัวของพวกแก๊งนักเลง
ทั้งแก๊งนักเลงหญิงแล้วก็นักเลงชายด้วยมี2แก๊งสินะ2แก๊งนี้เขาไม่ต่อยกันใช่ไหมตรงนี้มีเตาเผาตรงนี้คืออะไรเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้อ้าวเฮ้ยหรือว่าเป็นที่แบบให้เราซ่อนหรือเปล่าเฮ้ยเราสามารถก้มได้เลยฮะเฮ้ยเราสามารถเปิดประตูนี้ได้เลยนะครับในชมรมทำสวนถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชันปัจจุบันเราต้องขโมยกุญแจหรือไม่ก็ต้องเข้าร่วมกับชมรมเขาซะก่อนโอ้แล้วดูเหมือนว่าอาจารย์พาราศึกษาเนี่ยจะเริ่มมายืนประจำตำแหน่งตรงนี้แล้วตั้งแต่สมัยปี2016นี่คือโรงเรียนในปี2017ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีเขาโครงของยุคปัจจุบันมาแล้วแฮะมีทางเดินยาวๆแล้วก็ข้างหลังจะเป็นหมู่บ้านของเราตรงนั้นบ้านจังๆอยู่ที่ไหนอะไม่มีแล้วนี่หน้าโรงเรียนเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันเลยตรงนี้มีอาจารย์พาราศึกษาเคยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเห็นแก๊งสกอยด้วยนี่ไงนี่เธอคือแก๊งสกอยคนแรกของโลกสินะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเห็นของเล่นชิ้นใหม่อ้าวหยิบไม่ได้ล่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะยังหยิบถังดับเพลิงมาเล่นไม่ได้นะวิ่งนี่มันห้องสภานักเรียนนี่ตรงนี้มีโน้ตบุ๊กอยู่ด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กมากเครื่องเล็กจิ๋วแล้วก็มีเมกามิมาแล้วแสดงว่าเมกามินี่เพิ่งมาในปี2017อย่างนั้นสินะอู้ห้องสมุดเองก็มาแล้วครับมีแบบนายห้องสมุดอยู่ด้วยแต่ว่าสาวห้องสมุดยังไม่มานี่มันห้องชมรมบูโดนี่นาเราสามารถเข้าร่วมกับชมรมบูโดได้ใช่ไหมชมรมที่เก่าแก่ที่สุดในเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมอู้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เจ๋งไปเลยข้างบนด่านฟ้าล่ะดูเหมือนว่าจะมีสาวผมชมพูมายืนมองอะไรบางอย่างมองภูเขาทางเรียนล่ะข้างล่างหูเริ่มมีความสวยงามขึ้นมาข้างล่างเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันดีกว่ามีความสวยงามขึ้นเยอะแล้วแบบมีไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นเล็กๆด้วยครับโคตรสวยต้นนี้ภูเขาหลังโรงเรียนดูเหมือนว่าจะมีความเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วแหละตอนเนี้ยดูดิไม่เป็นรูปกลมๆและเริ่มมีความโค้งเว้าและข้างบนก็จะมีแบบเหมือนดอกสีแดงๆนี้มาละในยุคปัจจุบันก็มีแต่จะมีที่ตีนต้นไม้ต้นนี้เลยข้างหลังไม่มีถ้ำใช่ไหมโอเคไม่มีดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอาวุธด้วยเราสามารถแบกอาวุธไปได้โรงยิมตอนนี้สร้างเสร็จหรือยังเนี่ยดูสิโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอัปเดตสำหรับโรงยิมเพิ่งแล้วตรงนี้ก็มีน้ำพุเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นน้ำพุที่โอซานะจะมาถ่ายรูปให้รุ่นพี่นะสถานที่ไม่ได้อัปเดตแต่ว่ามีลูกชมรมมาอยู่เพียบเลยคนเยอะมากชมรมนี้นี่มันผมไม่สามารถกด F ได้เพื่อนๆผมกดแล้วแต่มันไม่ติดอ่ะดูเหมือนว่านักเรียนในปี2018จะเริ่มอยู่กันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นอยู่กันแบบเป็นยังไงดีอ่ะเป็นชมรมน่ะดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะเริ่มมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ตั้งแต่สมัยปี2018อย่างนั้นสินะแล้วก็มีพวกสภานักเรียนด้วยแล้วเขาก็ระแวงเราเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเข้าใกล้เขาด้านหลังเขาก็จะหันหน้ามาดูเราเขาผลักเราไหมโอเคชมรมต่างๆเริ่มที่จะไปทำกิจกรรมกันไม่เว้นแม้แต่ชมรมไสยศาสตร์และแน่นอนว่าเราจะต้องขึ้นมาดูด่านฟ้าวู้ดูเหมือนว่าด่านฟ้านี่จะแบบเริ่มมีเขาโครงแห่งความเป็นยุคปัจจุบันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยคือในปีก่อนๆรู้สึกว่ามันจะโล่งมากเลยแต่ว่าพอมาในปี2018ปุ๊บเนี่ยด่านฟ้าอัปเดตมาเยอะมากมีตัวถังตรงนี้ด้วยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีดอกไม้ปลูกข้างบนด้วยนะนี่มันเมืองนี่นะโอ้สวยงามมากเลยนะเนี่ยเผลอๆสวยงามยิ่งกว่าในยุคปัจจุบันอีกนะครับสำหรับในตัวเมืองแบบนี้มีเหมือนกับเป็นตึกผสมกับบ้านไม่ปกติแล้วเขาสร้างบ้านกันใกล้ๆตึกอะช่างเถอะแล้วดูเหมือนว่าในที่สุดเนี่ยจะมีห้องน้ำชายอัปเดตมาสักทีเราเข้าไปในห้องน้ำชายได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วตรงนี้ล่ะห้องน้ำหญิงแน่นอนเราต้องเข้าไปได้อยู่แล้วแล้วผ้าขนหนูเรามาหรือยังต้องการผ้าขนหนูดูเหมือนว่าในปี2018ก็ยังไม่มีผ้าขนหนูในที่สุดสระน้ำก็มาแล้วอย่างนั้นล่ะ
ดูเหมือนว่าสระน้ำเนี่ยจะเริ่มอัปเดตมาตั้งแต่สมัยปี2018อย่างนั้นสินะอู้น้ำแบบไม่ดิไม่ใสน้ำมันขุ่นๆพวกชมรมวิ่งนี่ก็ขยันขันแข่งกันซะจริงดูดิครับนี่มันวิ่งรอบสนามเหรอแล้วแบบกว้างไกลมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเหนื่อยตายเลยครับแบบนี้ดูเหมือนว่าโรงยิมเนี่ยจะสามารถปิดเปิดประตูได้ละแล้วห้องในโรงยิมล่ะอัปเดตมาหรือยังโอ้อัปเดตมาแล้วเราสามารถยกได้ไหมอันนี้ยกไม่ได้นะครับเราจะต้องไปเพิ่มพละกำลังมาก่อนเราถึงจะยกได้แล้วห้องลักพาตัวล่ะอัปเดตยังดูเหมือนว่ากล่องการลักพาตัวของเราจะยังไม่มาอยู่ในห้องนี้และแน่นอนว่าเราจะต้องไปลองสำรวจภูเขาหลังโรงเรียนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะเทปเบาะแสอ้าวแล้วดอกสีแดงมันหายไปไหนอ่ะเขาเอาดอกสีแดงออกล่ะครับโอ้เซ็งเลยและดูเหมือนว่าในปี2018เนี่ยนักเลงหญิงจะถูกเอาออกไปละแล้วก็นักเลงชายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนทรงผมแล้วด้วยนะเนี่ยเป็นทรงผมแบบยุคสมัยใหม่ละแล้วในปี2019นี้ดูเหมือนว่าเส้นทางระหว่างไปที่โรงเรียนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในที่สุดเนินตรงที่แบบที่มีทางเดินให้ขึ้นมาตรงนี้ก็มีมาแล้วเพราะว่าในปี2018นะมันยังไม่มีโอ้ตรงนี้มีประตูสำหรับเดินเข้าเดินออกเล็กๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆดูนะเพื่อนประตูนี้มันโอ้โหประตูฟาดแน่โคตรแข็งดูดิครับประตูแข็งมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิประตูมันดันแบบทั้งตัวเลยอ่ะลองปิดประตูดูเราสามารถปิดประตูโรงเรียนได้แล้วในปี2019และดูเหมือนว่าเราจะสามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้แล้วโอ้ใช้กล้องถ่ายรูปได้แสดงว่าเราสามารถถ่ายกกน.ได้แล้วใช่ไหมส่วนห้องพยาบาลครับมีการปรับปรุงมาเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วแต่ว่าตรงนี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันมันจะมีทางเดินเราสามารถเข้าไปในห้องอาจารย์ได้ไม่ได้ครับเราโดนดุใช่ไหมนี่ไงเราโดนดูจริงด้วยครับชมรมบูโดมีความเหมือนยุคปัจจุบันแบบเกือบ 100% เลยไหมเนี่ยใช่ไหมหรือว่า 100% แล้วไม่ดิในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไอ้หุ่นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในปี2019จะยังไม่มีห้องของพวกสภานักเรียนก็แบบยุคปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้และตรงนี้ก็ห้องเรียนเราแน่นอนว่ามีความเหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นอย่างมากเราสามารถใช้ของเล่นของเราได้หรือยังเนี่ยตอนเนี้ยวิใช้ได้แล้วนี่ไงเราสามารถใช้ถังดับเพลิงได้แล้วครับในปี2019ได้เวลาขึ้นไปดูชั้นด่านฟ้าตรงนี้ทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพวกชมรมทำสวนเนี่ยจะเริ่มมารดน้ำดอกไม้แล้ววิวทิวทัศน์ตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมเลยสองคนนี้ก็ยังมาคุยกันที่เดิมแล้วเรายังโป้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการจะอาบน้ำมีผ้าขนหนูให้ไหมดูเหมือนว่าผ้าขนหนูเนี่ยจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปี2019นะครับและแน่นอนว่ารูปแบบในการอาบน้ำอาบไม่ได้อ่ะตัวเราไม่เปื้อนก็เลยอาบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรสรุปว่าห้องน้ำมีการอัปเดตเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันละสระน้ำยังคงเป็นแบบไม่ใสเหมือนเดิมเป็นแบบขุ่นๆโรงยิมเองก็เป็นแบบยุคปัจจุบันแล้วกล่องสำหรับใส่เพื่อนกลับบ้านล่ะมาแล้วนี่ไงกล่องสำหรับใส่เพื่อนกลับบ้านของเราก็มาประจำตำแหน่งเรียบร้อยเป็นแบบในเวอร์ชันปัจจุบันเลยแล้วดูเหมือนว่าลู่วิ่งเนี่ยจะถูกตัดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จากแบบโคตรกว้างโคตรไกลเหลือแค่นี้แล้วโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยผมกำลังจะบอกว่าจะมาแวะดูถ้ำด้านหลังภูเขาหลังโรงเรียนน่ะแต่ว่ากลับมาเจอสิ่งนี้แทนนี่มันที่ดื่มชานี่ใช่ไหมจะไม่ผิดเปิดได้ไหมเปิดได้โอ้สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนี่มันจะมีแบบเหมือนเป็นศาลเจ้ามากกว่าเหมือนแบบศาลพระภูมิอ่ะตรงนี้เราสามารถนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นะครับในเวอร์ชันปัจจุบันนี่เราจะสามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยส่วนตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีศาลพระภูมิอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชันปัจจุบันรู้สึกว่าศาลมันจะเล็กลงใช่ไหมจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วชมรมที่สำคัญที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้ล่ะไม่มีอะไรอัปเดตและแล้วเราก็มาถึงในปี2020
ดูเหมือนว่าการเดินของ NPC ในปี2020จะเหมือนเดิมเลยดูเหมือนว่าข้างหลังจะไม่มีตึกแล้วนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือแบบเหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะในเวอร์ชั่นก่อนๆรู้สึกต้นไม้มันจะสูงกว่านี้ต้นไม้ต้นเล็กพวกนี้เนี่ยสารพระภูมิเป็นแบบเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วครับนี่เลยมันเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลยแถวๆนี้เหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะครับกระจกก็เป็นกระจกใสแล้วตอนนี้สวยงามห้องชมรมการแสดงมีกล่องตรงนี้ด้วยอ่ะปกติในเวอร์ชันปัจจุบันไม่มีนะครับกล่องนี้แล้วก็ไอ้พวกดาบพวกเนี้ยจะไม่มีด้วยในเวอร์ชันปัจจุบันเขาจะออกไปห้องชมรมเย็บปักถักร้อยครับรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันแล้วห้องชมรมชั้น3ก็เป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนี้ใครอ่ะอ๋อคนนี้มันสาวชมรมโคตรวิทยาศาสตร์นี่นาแต่ว่าสีผมเธอนี่มันดูแบบมันดูเด่นมากเลยนะเนี่ยสีผมอย่างกับผมเช็ดเท้าเลยได้เวลาดูบนด่านฟ้าวิวทิวทัศน์ยังคงสวยงามเหมือนเดิมมีความเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันสูงมากโอ้ตรงนี้ฮะตรงนี้เดินผ่านมาพอดีเจอกระจกดูเหมือนว่าเราจะสามารถเปลี่ยนท่าทางการเดินของเราได้แล้วห้องน้ำก็ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตแล้วเพราะมันเหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะครับตรงนี้ยังเดินเข้าไปไม่ได้หรอในปัจจุบันเนี่ยตรงนี้มันจะเดินเข้าไปได้นะมีทางเดินเข้าไปดูเหมือนว่าสระน้ำเนี่ยจะใสขึ้นนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความสะอาดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นมีเงาเราด้วยนะตรงนั้นนะเห็นไหมเงาเราแบบลอยอยู่ด้วยนะครับนะโรงยิมเองก็เหมือนเดิมน่าจะเหมือนเวอร์ชั่นปัจจุบันแบบทุกประการแล้วครับตอนนี้โรงยิมและแน่นอนว่าจะต้องปิดท้ายด้วยภูเขาหลังโรงเรียนเฮ้ยเพื่อนๆในที่สุดพวกดอกสีแดงพวกนี้เขาก็เอามาปลูกข้างใต้ต้นไม้บนภูเขาหลังโรงเรียนแล้วนะครับหลังจากที่เขาถอนออกไปแล้วข้างหลังนี้ล่ะนี่ไงถ้ำหลังเขาโรงเรียนนั้นที่สุดก็มาละแสดงว่าถ้ำนี้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี2020นะครับดูเหมือนว่ารูปปั้นผอ.นี่จะเป็นแบบแบบราคาถูกใช่ไหมอันนี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะซื้อมาแบบใหม่ประมาณว่าใหญ่กว่าเดิมเพราะว่ามีงบประมาณเยอะไงงบแม็กเอาไว้เยอะแล้วเราสามารถที่จะสั่งของจากอินโฟจังได้ไหมแป๊บนึงนะครับหาแต้มก่อนตรงนี้มีอยู่5แต้มNice work. What do you need? Let's... เอาชุดเรามานั่นไงเหมือนกับในเวอร์ชันปัจจุบันเลยตรงนี้ดูเหมือนว่าในปี2021นะที่สุด NPC ทั้งหลายก็ไม่เกาะกลุ่มกันแล้วต่างคนต่างเดินยกเว้นพวกสกอยกับพวกนักเลงนะที่ยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่ห้องในชั้น1เหมือนเดิมเลยนะครับห้องในชั้น2ก็น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนห้องเรียนเราเหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยห้องนี้อัปเดตมาใหม่ในเวอร์ชั่น2020ห้องนี้ยังไม่มีนะครับเป็นห้องที่อัปเดตมาในปี2021และด่านฟ้าล่ะโอ้มีหมอกด้วยฮะมีแบบเริ่มมีหมอกมีควันอะไรมาแบบลอยๆแล้วก็สมัยก่อนผมจำได้อยู่ว่าสาวมืดมนเนี่ยเขาจะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้เขาจะยังไม่ไปนั่งวาดรูปพวกสควอชตุยตรงนี้นะจากที่ดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยชมรมทำสวนน่าจะเหมือนเดิมแถวๆนี้เองเหมือนเดิมหมดเลยนะครับตรงนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าในปี2020ห้องผอ.มันจะยังไม่มีไหมหรือมันมีแล้วผมลืมมาดูซะด้วยดิไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแอบดูผีซะหน่อยละกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเธอจะเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือยังนี่ดูเหมือนว่าผีเนี่ยจะอัปเดตมาเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะครับหันหัวมาตามแล้วด้วยสิ่งนี้ก็อัปเดตเหมือนกันรูปปั้นผอ.เป็นแบบแพงแล้วแหละตอนนี้งบเยอะแล้วไงสมัยก่อนแบบมีงบไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยแบบอันจะจิ๊ดลิดนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้แบบใหญ่เริ่มเทิมเลยแล้วก็ตรงนี้มีทางเดินมาแล้วแต่ว่าในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นที่ให้นั่งแล้วก็ที่ทิ้งขยะด้วยนะครับตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีขแจอยู่แต่ว่าในเวอร์ชั่น2021ยังไม่มีฮะภูเขาหลังโรงเรียนก็ไม่มีอะไรอัปเดตแถวนี้ก็ยังคงโล่งอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับที่นั่งเชียร์ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะอัปเดตแล้วไหมที่แบบน้ำชาเป็นเหมือนศาลเจ้านี่ไงที่ผมบอกเหมือนกับศาลเจ้าอ่ะ
มีกางเกงในตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันเลยดูเหมือนว่าในปี2022นี้ความแตกต่างจากเวอร์ชันปัจจุบันจะแทบมองไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ทรงผมของยันจังเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นทรงผมแบบยุคปัจจุบันแล้วนะตอนนี้สิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันปัจจุบันนี่น่าจะเป็นแค่ตำแหน่งการยืนของอาจารย์พละไหมเห็นได้ว่าจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างสาราที่จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีน้ำพุตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีกระเป๋าชิ้นเล็กกับกระเป๋าชิ้นใหญ่มาวางอยู่ตรงนี้แล้วนะตั้งแต่เวอร์ชัน2022ตรงกลางแบบเวอร์ชันปัจจุบันแบบ 100% อยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยปี2021ละดังนั้นเราคงไม่ต้องไปดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้การเปิดประตูแบบรวดเร็วครับตอนนี้คือในปี2021เนี่ยเปิดประตูยังใช้เวลาเปิดนะประมาณ1วินะครับมันต้องแบบกดค้างเอาไว้อ่ะแต่ว่าในปี2022เราสามารถเปิดได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้เลยดูเหมือนว่าห้องเก็บของเนี่ยตอนนี้จะเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะครับขาดแค่ถุงห่อศพที่จะวางอยู่ตรงกลางตรงนี้แค่ชิ้นเดียวแล้วด่านฟ้าล่ะด่านฟ้าเองก็ยังคงเหมือนเดิมกับเวอร์ชั่นปี2021และตรงนี้ล่ะตรงนี้ยังคงเป็นทางตันเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีลานกว้างที่ผมบอกตรงนี้มีประแจแล้วครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราสามารถเตรียมอาวุธมาจากที่บ้านได้แล้วนะในเวอร์ชั่นปี2022นี่เลยคัตเตอร์ลูกล่างของผมและดูเหมือนว่าในปี2022ในที่สุดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตะแกรงเหล็กแล้วนะครับไม่ใช่ปูนเหมือนเดิมละเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะครับแบบนี้แล้วชลุมทำสวนล่ะยังไม่มีอะไรอัปเดตเหมือนเดิมแต่ว่าในปี2022เนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งอัปเดตมาครับมันก็คือโหมด1980ภาคของคุณแม่เลวบานั่นเองแต่ว่าโรงเรียนก็น่าจะเหมือนกันนะน่าจะคล้ายๆกันน่าจะมีแค่บางห้องเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับในเวอร์ชันปัจจุบันเลยแต่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตามหาเบาะแสในการเรียนซ้ำชั้นของยันจังดังนั้นเนี่ยเราจะไปในเวอร์ชันถัดไปกันเลยและแล้วในตอนนี้เราก็มาถึงปี2023กันสักทีดูเหมือนว่าแถวๆนี้เนี่ยจะยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาจากในปี2022นะเพิ่มเติมน่าจะเป็นมี NPC นะครับมายืนคุยกันด้านนอกโรงเรียนด้วยแน่นอนว่าลานกว้างก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนะสีหญ้ามันดูแบบจืดๆไปไหมดูแบบจืดๆลงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีทางเดินเข้าเดินออกได้แล้วตรงนี้แล้วข้างบนด่านฟ้าล่ะเป็นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือยังดูสิก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมแสดงว่าไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงแท่นตรงนี้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆตรงเนี้ยมันจะอัปเดตเป็นที่ปลูกดอกไม้อ่ะในเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะครับข้างนอกตรงนั้นดูเหมือนจะมีอะไรด้วยฮะตรงนั้นเดี๋ยวลองไปดูซะหน่อยละกันเหมือนกับเป็นกล้องเหรอหือเดี๋ยวนะนี่มันกล้องโบราณไม่ใช่เหรอมันต้องอยู่ในปี1980สิหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้แล้วเมื่อกี้นี้ผมเดินผ่านมานี่ไงในที่สุดก็มีอัปเดตมาก็คือมันจะมีที่ว่างตรงนี้เป็นลานกว้างนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีที่นั่งไงถ้าเป็นในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยตรงนี้จะมีที่นั่งด้วยนะครับผมจำไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนว่าถุงดำจะยังไม่มานะครับแสดงว่าถุงดำตรงนี้เนี่ยจะมีในปี2024ก็คือเวอร์ชันปัจจุบันเลยสิแล้วก็ห้องชมรมไสยศาสตร์ปรับเปลี่ยนเป็นแบบในยุคปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้ชมรมอื่นๆเองก็เหมือนกับเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะครับเนี่ยน่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนอะหมายถึงพวกสิ่งของนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปอัปเดตเกี่ยวกับพวกบทบาทของตัวละครก็ได้ให้อย่างนั้นมันก็คงจะได้เวลาที่เราจะกลับไปยุคปัจจุบันกันแล้วและหลังจากที่เราได้ทำการเล่นในเวอร์ชันต่างๆมามันก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมีการอัปเดตที่เยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆจะว่าไปแล้วภารกิจของเราล่ะสาเหตุที่ยันจังเรียนซ้ำชั้นมาถึง10ปีมันเพราะอะไรกันล่ะตกลงรุ่นพี่รู้หรือยังเนี่ยรู้สิยันจังแต่ถ้าเธออยากจะรู้นักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้และเลื่อนไปอ่านที่คอมเมนต์ได้เลย